เราก็จะมาดูของสะสมของมหาเศรษฐีเพราะว่าตึกกิสตี้เซ็นเตอร์เนี่ยไม่ใช่ของรัฐบาลนะคะแต่เป็นมหาเศรษฐีนะที่เขามาสร้างไว้รู้ป่ะใช้งบเท่าไหร่นี่ภาพนี้นี่เป็นร้อยล้านพันล้านนะทุกคนดูดิเขาไม่มีรั้วกั้นไม่มีที่กั้นเลยนะเดินดูจนตาลายแล้วอ่ะคือมันเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ถ้ามาที่ลอสแอนเจลิสก็ต้องแวะมาที่นี่นะคะโอ้เตียงนอนอันนี้เกือบ300ปีอ่ะโอ้โหทำไมคนเยอะขนาดนี้วันนี้ทุกคนคะเห็นไหมคนเยอะมากคือวันนี้อยากจะบอกว่ามาทำตามสัญญานะคะเพราะว่ามอสเคยมาที่นี่เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็เดือนสิงหาคมแล้ววันที่มอสมาก็คือเดือนสิงหาคมนะคะตอนนี้มอสอยู่ที่กิตตี้เซ็นเตอร์นะคะแล้วคนเยอะมากตอนเมื่อ2ปีที่แล้วมานี่คือไม่มีคนนะสามารถไปดูคลิปเก่าได้จริงๆตอนนี้เวลา 11:30 นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมอสมีเวลาน้อยวันนี้จะมาเก็บให้หมดเลยนะที่ทุกคนรอคอยและอยากให้มาอีกเรามาแล้วที่เห็นคนเยอะๆเนี่ยคือไม่ใช่ว่าสามารถ walk in เข้ามาได้เลยนะคะคือ Getty Center Museum เนี่ยมันเข้าฟรีใช่ไหมทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะคะถ้าจะเข้ามาเราจะต้องจองออนไลน์มาแล้วเท่านั้นนะคะแล้วก็ระบุช่วงเวลานะคะแล้วก็เขาจะมีตรวจกระเป๋าเพราะฉะนั้นตรงนี้คนก็เลยจะเสียเวลาตรงนี้เยอะถ้าใครที่จองแล้วก็ต้องเผื่อเวลาสำหรับเนี่ยเช็คความปลอดภัยไปทุกคนเห็นตรงนั้นไหมตรงนั้นน่ะเราสามารถเดินขึ้นไปข้างบนได้นะคะแต่ว่ามอสไม่แนะนำนะเพราะว่าเดินขึ้นอ่ะมันใช้เวลาประมาณ20นาทีแต่ว่าแนะนำให้นี่ค่ะเป็นแชมป์เป็นนั่งรถรางจะดีกว่าเนาะเพราะว่าข้างในอ่ะมันกว้างแค่เดินข้างในมันก็เหนื่อยแล้วอ่ะถ้าเราเดินขึ้นไป20นาทีก็ไกลนะแล้วก็เดินขึ้นเนินคือในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยอากาศมันจะอยู่ประมาณเนี่ย27-28องศาอากาศมันก็ดีนะแต่อย่างที่บอกแหละเชื่อมอสไปไหนอ่ะทำไมเหลือแค่ผู้หญิงคนนี้เพราะถ้าคลิปเก่าเราจะเห็นนะคะมันจะมีรูปปั้นตรงนี้อีกรูปหนึ่งนะคะการออกแบบของตึกที่เนี่ยสถาปัตยกรรมการออกแบบเป็นของริชาร์ดไมเออร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันทางไหนคนเยอะละตรงนี้ไหมแถวนี้นะเอาจริงๆเขาเรียกว่าอยู่ใกล้ UCLA นะคะหรือว่าอยู่ใกล้ๆกับซานตาโมนิกาแล้วก็ระหว่างทางที่ขับรถมาเนี่ยมันก็จะผ่านเบเวอรี่ฮิลล์แล้วก็ย่านเบลแอร์นะคะเรียกว่าแถวนี้เนี่ยเป็นย่านของมหาเศรษฐีและวันนี้เราก็จะมาดูของสะสมของมหาเศรษฐีเพราะว่าตึกกิสตี้เซ็นเตอร์เนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่ของรัฐบาลนะคะแต่เป็นมหาเศรษฐีนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าคุณลุงนะว่าเป็นลุงคนไหนที่เขามาสร้างไว้นี่คือลุงเจพอกิตตี้นะคะเจ้าของกิตตี้เซ็นเตอร์นะคะก็เป็นมหาเศรษฐีน้ำมันนะคะที่เขารักในการสะสมงานอาร์ตงานศิลปะและเขาก็เอามาโชว์ที่นี่นะคะจริงๆแล้วมันมี2ที่กิตตี้เซ็นเตอร์กับซิตี้วิลล่าที่นี่เปิดมาทั้งหมด26ปีแล้วนะทุกคนตอนนั้นเขาใช้งบประมาณในการสร้างนะคะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะ 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณเกือบ 50,000 ล้านบาทคิดดูเยอะมากๆเลยแล้วที่สำคัญเข้าฟรีนะมาวันนี้เราจะมาเก็บให้ครบเลยตรงนี้เป็นจุดอินฟอร์เมชันนะคะแล้วก็จะมีคุณลุงนะคะมาบริการแล้วเขาก็จะมีแผนที่ให้ว่ามีอะไรที่เราจะต้องไปนะมีหลายภาษามากนะคะยกเว้นภาษาไทยไม่มีนะคะนี่ไงพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ไหมล่ะ
าที่นี่มันเหมือนกับมารีสอร์ทนะทุกคนมันมีพื้นที่หลายส่วนมากๆแต่ว่าหมอจะพาทุกคนไปดูภาพวาดประติมากรรมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวที่เราจะไปเนี่ยก็คือตึกข้างหน้าตรงนู้นงานศิลปะที่เป็นไฮไลท์และคราวที่แล้วอ่ะที่มอสเคยมาแล้วแบบยังมีบางภาพที่มอสตามหาอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปตามหาภาพนี้กันนะภาพนี้เป็นยังไงทำไมมอสต้องไปตามหาภาพนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูไล่ตามแบบไฮไลท์ที่เขาแบบเราจะต้องเดินตามรอยไปดูกันอันนี้เป็นตึกเวสนะคะคือเขาจะมีหลายตึกมากจะมีเวสมีเซาอะไรเงี้ยรวมๆแล้วประมาณ5ตึกเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ตึกนี้และตึกนี้เนี่ยไฮไลท์เด็ดๆอ่ะจะอยู่ที่ชั้น2นะคะที่นี่นะคะประตูอ่ะเขาจะทำเป็นแบบ2ชั้นเพราะว่างานศิลปะเหมือนต้องเก็บอะไรพวกอากาศแล้วก็แสงอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะมันจะมีทั้งหมด2ชั้นเข้ามาก็เจอคราวที่แล้วเราบอกว่าเหมือนอะไรคะทุกคนเขาได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคะเป็ดวัดสุทัศน์แน่ๆอันนี้งานศิลปะอันนี้เปิดมาเจอเลยตอนนี้ที่เรามาเนี่ยอันนี้จะเป็นบริเวณชั้นหนึ่งนะคะจะเป็นรวมประติมากรรมที่อายุแบบเก่าแก่มากอันนี้เป็นประติมากรรมนะคะที่มีอายุเกือบ300ปีนะคะศิลปินเนี่ยเขาเป็นชาวเยอรมันนะคะคือหมอไม่ได้เรียนพวกศิลปะเรียนอะไรมานะก็ช่วยกันดูหน่อยเขาถ้าหมออ่านชื่อไม่มั่นใจว่าอ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่าเขาชื่อเมเซอร์มิธก็คือเราจะเห็นกันดีมอสไม่มั่นใจที่อิตาลีแม้แต่อันเนี้ยจะเป็นแบบจำลองมาไว้ที่นี่นะคะถ้าเกิดใครมีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้ก็มาแบ่งปันกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นขนาดจำลองห้องนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่แบบไฮไลท์มากเพราะว่ามีภาพของนี่เข้ามาภาพข้างหน้ามอสนะคะก็คือภาพไอริสนะเป็นภาพของศิลปินระดับโลกนะคะเวนโก๊แล้วอยากจะบอกว่าดูดิเขาไม่มีรั้วกั้นไม่มีที่กั้นเลยนะนี่ภาพนี้นี่เป็นร้อยล้านพันล้านนะทุกคน wow. แต่เขาให้ถ่ายแบบใกล้มากๆให้เราไปยืนดูใกล้มากๆคือภาพนี้เนี่ยถ้าจะให้ยืนดูก็ยืนดูได้นานเลยนะเพราะว่ามันเป็นภาพสีน้ำมันที่แบบใส่รายละเอียดของภาพเยอะมากเนี่ยก็ต้องจ้องๆกันไปสุดยอดนะที่เนี่ยเราได้ดูภาพระดับตำนานที่ใกล้มากๆคือทุกภาพในห้องนี้นะคะจะมีอายุมากกว่า150ปีประมาณ160ปีขึ้นไปนะที่เชื่อมมานะคะห้องนี้จะเก่ากว่าห้องนู้นนะอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ180ปีโอ้ภาพนี้เกือบ200ปีอ่ะ193ปีนะคะเป็นภาพบ้านที่ดูเมื่อ200ปีเขาวาดอันนี้เป็นสีน้ำมันนะภาพที่อยู่ข้างหน้ามอสอันนี้นะคะเป็นอิตาเลียนแลนด์สเคปคือเป็นภาพตั้งแต่188ปีที่แล้วอ่ะคือคนที่วาดเขาก็วาดจากสถานที่จริงคิดดู188ปีที่แล้วแบบอิตาลีน่าอยู่ขนาดไหนอันนี้เป็นภาพวาดหน้าคนโมเดลคนนี้ชื่อโจเซฟตั้งแต่เมื่อ200ปีที่แล้วอ่ะเราก็มาอีกตึกนึงนะคะอันนี้จะเป็นตึกทางเซาคือตึกอะมันจะเชื่อมกันเลยโหตึกนี้ก็จะเป็นแบบภาพเก่า
เยอะมากตั้งแต่ปี1700อะอันนี้เป็นภาพเวนิสนะคะเมื่อ285ปีที่แล้วที่อิตาลีลองดูดีๆนะภาพอะมันจะมีเลเยอร์ของแสงมิติเยอะมากภาพนี้ก็เกือบ300ปีนะคะเป็นภาพที่ Kingdom of Naples ตอนนี้มอสอยู่ในห้องนี้จะเป็น water colors นะคะก็จะเป็นห้องสีน้ำแต่ว่าห้องมันจะมืดๆหน่อยไม่รู้ว่าเขารักษาอะไรอะถ้าแสงสว่างมันจะทำลายภาพหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะใครมีความรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยมาเดี๋ยวเราพักเบรกนะคะตอนนี้เราก็ออกมาจากตัวอาคารนะทุกคนนี่วิวดีมากคือที่เนี่ยไม่ใช่เราแค่มาเห็นงานศิลปะนะแต่ว่าเราเหมือนได้มาชมวิวภาพมุมสูงด้วยมองไปนะคะตรงนู้นเห็นไหมตึกอ่ะมันก็จะเป็น UCLA นะคะเป็นมหาวิทยาลัยดังนะคะแล้วก็ถ้ามองลึกๆไปนู่นอันนั้นจะเป็นดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสนะคะตรงนู้นนะคะอันนั้นน่ะย่านมหาเศรษฐีเลยนะหลายคนจะรู้จักเบเวอรี่ใช่ป่ะแต่นู่นน่ะเขาเรียกเบลแอร์นะคะเบลแอร์นี่ก็มหาเศรษฐีของจริงเลยตรงนั้นน่ะ wow. ตรงนู้นเห็นขาวๆว่ามันไม่ใช่หมอกนะแต่ว่ามันเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเป็นซานตาโมนิกานะที่มอสบอกว่าตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากซานตาเพราะเรายืนตรงนี้เราสามารถเห็นซานตาโมนิกาบีชนะคะโต๊ะเก้าอี้อะไรที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมาจากปารีสนะคะอายุก็เกือบ250ปีโอ้เตียงนอนอันนี้เกือบ300ปีอะแต่อันนี้เขากั้นไว้นะกันคนแบบไปนั่งไปนอนหรูหรามากนี่เรามองแว็บแรกเราก็นึกว่าเป็นหีบอะไรสักอย่างจริงๆแล้วมันเป็นโต๊ะเขียนหนังสือวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอลังการมากถ้วยชามอะไรเนี่ยก็จะเป็นแบบยุคแรกๆนะคะที่เขาเอามาโชว์แล้วอันเนี้ยคุ้นๆไหมเหมือนหอยสังเหมือนกันเนาะเก๋นะออกแบบดีอันนี้จะเป็นแบบสไตล์เขาเรียกว่าอะไรอะเจแปนนีสฝรั่งเศสอะไรประมาณเนี้ยห้องนี้คราวที่แล้วอ่ะมอสไม่ได้พามานะคะอันนี้จะเป็นฝั่งอีสต์นะคะที่เราจะตามหารูปที่เราต้องการเข้ามาประติมากรรมอันนี้นะคะอายุ408ปีสุดยอดเก่าแก่มากรูปนี้เกือบจะสมบูรณ์แต่ว่ามีอะไรหายไปมาดูในโปสเตอร์ที่เขาบอกเป็นไฮไลท์อ่ะมันมีนะแต่ตรงแต่ภาพตรงหน้ามันไม่มีอ่ะแรมแบนด์นะคะถ้าใครที่เรียนศิลปะมาน่าจะรู้จักนะคนนี้เขาเป็นคนที่คิดค้นเกี่ยวกับเรื่องแสงและเงาใต้ตาที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะที่เป็นทฤษฎีที่เอามาใช้จนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็จะเป็นห้องที่ผลงานของเขาทั้งหมดเหนื่อยเดี๋ยวเราจะไปตามหาภาพนี้กันนะ
ูปที่เราตามหานะคะรูปนี้395ปีแรมแบรนด์ราฟฟิงคือมันเป็นภาพผู้ชายที่หัวเราะที่เห็นเขาบอกว่าคล้ายๆกับตัวศิลปินเองนะคะให้ดูเรื่องแสงและเงาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะหน้าที่ขยับแบบหัวเราะอะไรประมาณนี้ห้องนี้เนี่ยจะเป็นของยุโรปนะคะเมื่อ400ปีที่แล้วภาพที่เราเห็นก็จะเป็นแบบวิถีชีวิตเมื่อ400ปีที่แล้วเนาะ423ปีของทางฝั่งยุโรปเดินดูจนตาลายแล้วถ้าดูครบทุกภาพนะอยู่ยันมืดห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่แต่ละภาพเนี่ยอายุ500ปีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพแบบสไตล์นี้ที่มอนเห็นก็จะมีแบบพระเยซูอะไรเงี้ยเกี่ยวกับศาสนาลองดูความละเอียดของชิ้นงานนะคะมันไม่ใช่รูปปั้นนะมันเป็นภาพเขาเรียกว่าเป็นประติมากรรมที่แกะสลักมาจากหินอ่อนอ่ะคือมอนดูใกล้ๆคือเนียนมากประติมากรรมนี่แบบ500กว่าปีที่แล้วอ่ะอยากจะบอกว่ากำแพงที่เราเห็นเนี่ยหินที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่แบบหินก้องแก๊งนะเป็นหินที่นำเข้ามาจากประเทศอิตาลีและสังเกตดีๆนะมันจะมีความขรุขระเพราะว่ามันเป็นฟอสซิลที่แบบเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรอะหอยพวกเปลือกไม้พวกอะไรเงี้ยนี่คือฟอสซิลนะคะกำแพงวอฟอสซิลเลยก็มอสพาทุกคนไปดูงานศิลปะครบทุกตึกแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มันจะมีสวนสาธารณะแล้วเขาก็จะผสมกับงานศิลปะและที่สำคัญนะมันมีโรงอาหารอยู่ข้างล่างเดี๋ยวไปหาของกินกันว่าเขามีอะไรขายบ้างเนาะแล้วเราก็จะมานั่งกินชิวๆชมวิวกันจ้ะไปเราลงมาแล้วนะคะมันตอนแรกคิดว่าเป็นโรงอาหารเลยปรากฏว่ามันจะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแซนด์วิชสลัดอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีน้ำอะไรอย่างนี้นี่เขาก็จะมีอาหารแบบเป็นบล็อกนะมีชีสมีอะไรก็กล่องละ20เหรียญนะประมาณ700อันนี้น้ำค่ะโอ้น้ำขวดละประมาณ10เหรียญนะเป็นน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพแต่ข้างๆอ่ะมองแวบแรกคือว่านมเปล่านะอันนี้เป็นน้ำเปล่านะแต่เขาบอกว่าน้ำเปล่าใส่กล่องมันก็จะดีที่สุดนะ150บาทดีไหมล่ะน้ำเปล่าเอาน้ำผลไม้เลยเราไปดูแล้วนะเรากินอาหารหนักๆข้างนอกดีกว่าข้างในเราก็มีแค่คุกกี้บราวนี่นะคะอันนี้3เหรียญแล้วก็น้ำรวมๆแล้วทั้งหมด10เหรียญนะ350บาทก็เดี๋ยวนั่งกินอะไรไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวลองเดินลงไปดูส่วนข้างล่างกันน้ำขวดฟ้านี่ไม่ใช่ไวน์นะมันเป็น Sparkling นะคะปี1872นี่ทุกอย่างจะต้องแบบอะไรนะอายุแบบหลายสิบปีทั้งนั้นเลยนะลุงเขาบอกว่าอันนี้คือ The Base เลยนะอร่อยที่สุดของร้านลองชิมซิว่าเป็นยังไงมันคือบราวนี่นะคะเอาจริงๆนะ the best ที่นี่แต่สำหรับมอสอะไม่ the best แต่ก็กินได้คือ
ออยากจะบอกว่า Kitty Center เนี่ยนะคะมันจะมีมุมที่แบบเนี่ยมาถ่ายรูปสวยๆอาร์ตๆเยอะมากๆเลยนะจะเป็นบนตึกจะเป็นข้างล่างจะเป็นวิวข้างนอกคือมันเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ถ้ามาที่ลอสแอนเจลิสก็ต้องแวะมาที่นี่นะคะโคตรชิลเลยอ่ะบอกแล้วว่ามันเหมือนเรามาเดินรีสอร์ทลานตรงนี้นะคะคือมอสอ่ะมาที่นี่บ่อยช่วงเย็นๆเนี่ยจะมีคนมานั่งปิกนิกปูเสื่อปูผ้ากันนะเพราะว่าอากาศมันดีมากนั่นก็มีคนเข้ามาปิกนิกกันเออจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากจะมานอนอาบแดดเนาะก็ขึ้นมาแล้วก็อยู่ที่นี่ยาวเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะที่เนี่ยเขาจะเปิดทั้งหมด6วันนะคะจะปิดวันจันทร์1วันวันจันทร์ห้ามมานะแล้วก็วันธรรมดาจะเปิดถึง 5:30 น 5:00 นแต่วันเสาร์ที่มอสมาเนี่ยเขาจะปิด 20:00 อันนี้ก็จะแบบดึกหน่อยแล้วก็ได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินด้วยเอาจริงๆนะมาที่นี่ก็ตั้งแบบ 3-4 รอบแล้วนะแต่ปกติเราอยู่แค่ข้างบนไม่เคยเดินลงมานะอยากจะว่าพอเดินลงมาข้างล่างแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันฟีลกู๊ดมากเลยอ่ะนี่เราสามารถแบบอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันจริงๆนะทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมนะก็คือแว่นกันแดดเพราะว่าอากาศมันโล่งแล้วก็แดดที่ลอสแอนเจลิสค่อนข้างที่จะแรงนะคะก็เอาเป็นว่านะถ้าเกิดว่าใครที่มาลอสแอนเจลิสมอสอยากให้ทุกคนได้แวะมานะคะGetty Center นะคะห่างจากฮอลลีวูดก็ประมาณเท่าไหร่40นาทีได้นะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราชอบภาพไหนหรือว่ายังไงอ่ะเขาจะมีมิวเซียมสโตร์นะคะมีขายของที่ระลึกมีอะไรด้วยตรงนั้นก็สามารถไปซื้อได้นะคะแล้วก็มีสถานที่ให้เราแบบได้แบบอยู่ได้นั่งเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยแต่ข้อเสียนิดนึงอาหารของกินก็จะเป็นแนวแบบสลัดแซนด์วิชหน่อยเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอยากให้มอสพาไปที่ไหนก็ติดตามกด Subscribe ไว้นะจ๊ะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนชอบไหมใครชอบแนวศิลปะคอมเมนต์มา